คลิปนี้จะพามาเก็บตกฟีเจอร์ใน iOS 17.2 นะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่นุ้งนิ้งไม่ได้พูดถึงในคลิปที่สรุปให้นะคะว่าฟีเจอร์หลักๆของ iOS 17.2 มีอะไรบ้างถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวตามไปดูคลิปนั้นก่อนนะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ที่นุ้งนิ้งไม่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วกันค่ะฟีเจอร์แรกนะคะก็คือฟีเจอร์การลบประวัติ Safari นะคะประวัติการท่องเว็บถ้าเกิดว่าใครเปิดแท็บไว้เยอะๆเนี่ยสามารถเข้าไปลบได้ในปุ่มเดียวเลยนะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าอยู่ในเมนูไหนแล้วเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูของแอป Safari ค่ะตรงนี้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาเราจะเจอกับเมนูนึงที่ชื่อว่าล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์นะคะพอกดเข้ามาตรงนี้ก็จะมีเมนูล้างประวัติขึ้นมาเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าเกิดว่าเราจะปิดแท็บทั้งหมดนะคะเราเปิดอันนี้ไว้แล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราเปิดแท็บไว้ทั้งหมดกี่แท็บนะคะพอเขาบอกจำนวนแบบนี้ที่ชัดเจนนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเขาจะปิดแท็บให้เราทั้งหมด184แท็บนะคะแล้วก็จะล้างประวัติให้เราด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าแท็บมันจะหายไปทั้งหมดกี่แท็บนะคะเป็นกับๆไว้แล้วก็สามารถกดล้างประวัติตรงนี้ได้เลยค่ะแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะ Safari ของเราก็จะสะอาดเกลี้ยงนะคะเข้ามาก็จะไม่มีแท็บที่เราเปิดทิ้งไว้ค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในแอปหนังสือนะคะก็คือเขาเพิ่มการพลิกหน้ากระดาษเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างเป็นตัวเลือกใหม่นะคะพอเราเข้ามาที่ตัวอ่านหนังสือนะคะในแอปหนังสือหรือว่าในแอปบุ๊กเนี่ยแล้วเรากดที่ตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูซ่อนอยู่เนาะทีนี้นะคะเราก็จะกดที่เมนูที่3นะคะชุดรูปแบบและการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีเมนูการปรับหน้าหนังสือขึ้นมาสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือหน้าหนังสือที่หายไปอย่างรวดเร็วนะคะก็คือเป็นการพลิกหน้าหนังสือแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นแบบนี้นะแล้วก็ลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมจะไม่มีแอนิเมชันแบบเปิดหน้าหนังสือแบบช้าๆนะคะแต่ว่าจะหายไปเลยก็แล้วแต่นะคะว่าเราชอบอ่านหนังสือแบบไหนอยากได้อรรถรสแบบไหนก็ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการตรวจจับของเหลวที่อยู่ใน iPhone นะคะเหมือนเขาไปปรับเปลี่ยนหน้าการแจ้งเตือนของเหลวใหม่เวลาที่เราจะเสียบชาร์จ iPhone แล้ว iPhone ของเรามีของเหลวอยู่ในเครื่องนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาซึ่งเขามีการไปเปลี่ยนดีไซน์ของมันละกันเป็นดีไซน์ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะเขียนว่าประมาณ USB-C ตึ๊ดๆๆนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะเพราะว่านุ้งนิ้งไม่สามารถทําให้ดูได้เพราะว่าต้องใส่ของเหลวเข้าไปในช่องเสียบชาร์จเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นเป็นของบล็อกเกอร์ต่างประเทศให้ค่ะContact Poster ค่ะสามารถปรับแต่งตัวอักษรได้เยอะขึ้นนะคะก็คือเขาเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งตัวอักษรสีลุงมาให้เรานะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่การแก้ไขบัตรรายชื่อหรือว่า Contact Poster ของเรานะคะแล้วก็กดแก้ไขเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัวหนังสือแบบใหม่ได้อ่ะเดี๋ยวนุ้งนิกลองนะกดสร้างใหม่ไปเลยนะคะแล้วเราก็เลือกรูปภาพมาสัก1อันละกันอ่ะเป็นรูปนี้ทีนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกตัวหนังสือแบบสีลุงได้มันจะอยู่ในอันที่3ตรงนี้นะคะนี่ก็คือสีลุงนะคะปรับไซส์ได้เหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือสีลุงค่ะสำหรับคนที่ชอบสีสันฟีเจอร์ที่5ที่จะพูดถึงนะคะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับ Vision Pro นะคะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีการเพิ่มฟีเจอร์ในการถ่ายวิดีโอสำหรับไปเปิดใช้งานบน Vision Pro มาให้เราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างอัลบั้มรูปภาพสำหรับVision Pro มาให้เรานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะเข้ามาที่แอปรูปภาพใน iPhone นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะตรงประเภทสื่อนะจะมีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คืออัลบั้มเสียงตามตำแหน่งนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของฟีเจอร์นี้เขาเรียกว่า Spatial Video นะคะแต่ว่าเขาเขียนเป็นเสียงตามตำแหน่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะคะพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับวิดีโอที่เราถ่ายด้วยฟีเจอร์ Spatial Video ค่ะ6นะคะมีการเพิ่มความสามารถให้ Siri เกี่ยวกับการใช้งานแผนที่หรือว่า Apple Map ก็คือแอปแผนที่ของ Apple นะเข้ามาที่แอปแผนที่ของ Apple ก่อนแล้วเราลองกดไปที่สถานที่หนึ่งนะคะสมมติว่าจะนำทางไปตรงนี้แล้วเราก็กดเดินทางเนาะเรากดเริ่มนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราขับรถอะเราอาจจะไม่ได้ดูแมปอย่างเดียวไงเราสลับไปทำอย่างอื่นก็จะมาเจอสมมติว่าเราอยู่ที่หน้าหลักนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าอีกกี่นาทีเราจะถึงที่หมายนะคะเราสามารถทำ Siri ได้นะซึ่งเราจะใช้คำสั่งที่ว่า Siri What's my ETA You should arrive in about 6 minutes อ่ะ
Siri ก็บอกว่าอีก6นาทีเราจะถึงที่หมายนะคะคือคำสั่ง What's my ETA เนี่ยเป็นคำถามที่ถามประมาณว่าอีกกี่นาทีฉันจะถึงที่หมายนะคะซึ่งถ้าใครใช้ Siri ภาษาไทยลองไปใช้ดูนะลองถามเป็นภาษาไทยดูนะคะแต่ว่าส่วนตัวนุ้งนิ้งเนี่ยใช้ Siri ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าเยอะเลยฟีเจอร์ที่7ที่จะพูดถึงก็คือฟีเจอร์ที่อยู่บน Dynamic Island นะคะมีการปรับแอนิเมชันการตั้งปลุกบน Dynamic Island ใหม่นะคะซึ่งอันนี้นุ่นิกชอบมากเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวขอตั้งปลุกก่อนนะตั้งเป็น 10:37 เนาะเดี๋ยวรอเขาปลุกเราแป๊บนึงนะคะถ้ามีแอนิเมชันนาฬิกาปลุกขึ้นมาที่ Dynamic Island อะเราจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างนึงค่ะนี่มาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเห็นไหมตรงรูปนาฬิกาที่อยู่บน Dynamic Island อ่ะเขาจะมีการสั่นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเวอร์ชันที่แล้วไม่มีสั่นคือมันเป็นรูปนาฬิกาปลุกอย่างเดียวแต่พอมีแอนิเมชันนาฬิกาสั่นๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ามันมีการตั้งปลุกจริงๆเพราะปกติอ่ะการที่มีการแจ้งเตือนหรือว่าอะไรแบบนี้ขึ้น Dynamic Island อ่ะเราจะมองว่าเหมือนเป็นการแจ้งเตือนเฉยๆหรือบางคนสลืมสลือตื่นมาเฮ้ยอะไรอ่ะเราก็กดปิดไปเลยแต่อันเนี้ยมันมีนาฬิกาสั่นๆอยู่นะคะอันนี้ก็ช่วยได้สำหรับคนที่ตื่นยากค่ะสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือบ่อยๆนะคะมันมีอันหนึ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นวอลเปเปอร์ใหม่นะอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะคะเดี๋ยวเข้ามาที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังก่อนนะคะตรงนี้เลยหรือว่าจะเข้าจากหน้าจอล็อกก็ได้นะคะนี่คือวอลเปเปอร์อันนี้นะคะเป็นอันที่มีวงกลมๆแล้วก็เป็นสีๆนะคะเดี๋ยวลองพาไปเพิ่มใหม่นะแล้วเพิ่มใหม่ก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะเราจะมาเจอกับคอลเลกชันตรงนี้นะคะให้เลื่อนไปซ้ายสุดเลยนะจะเห็นว่าอันสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไอที่เป็นวงเป็นสีๆอย่างนี้นะคะเพิ่มเข้ามาใหม่ใน iOS เวอร์ชันนี้นะซึ่งสีนะคะก็มีให้เราเลือกใช้หลายอันเลยอันนี้เป็นสีฟ้านะสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงค่ะสีม่วงสีฟ้าอีกแล้วก็เป็นเงินโทนอุ่นนะคะเงินโทนเย็นคือมันมีเยอะมากเลยนะคะอันเนี้ยถ้าใครชอบ wallpaper ลักษณะนี้นะคะลองใช้งานดูอ๋อที่สำคัญนะคะมันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะเห็นไหมถ้าเราขยับ iPhone แบบนี้มันก็จะเคลื่อนไหวไปตามการขยับของเรานะคะลองตั้งดูนะสุดท้ายค่ะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับ Apple Vision Pro อีกแล้วนะคะเหมือนนะตอนนี้ Apple เขาเริ่มเตรียมการแล้วล่ะเพราะว่า Apple Vision Pro นะคะจะวางขายในปีหน้าเนาะในช่วงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มทยอยใส่ฟีเจอร์เข้ามานะคะหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการ AirPlay สำหรับ Apple Vision Pro นะคะแล้วเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะแล้วเราก็ไปที่ AirPlay และ Hand Off นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะเราจะเจอกับเมนูนี้ตัวรับสัญญาณ AirPlay นะคะถ้าเราเปิดใช้งานน่ะจะเป็นการรับสัญญาณ AirPlay จากแว่น Apple Vision Pro มาที่ iPhone ของเรานะคะแล้วที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเมนูอนุญาต AirPlay สำหรับนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะสำหรับทุกคนหรือว่าเฉพาะผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นมี Apple Vision Pro เนี่ยเขาอาจจะแอบ AirPlay มาที่มือถือของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เอาเป็นผู้ใช้ปัจจุบันละกันค่ะแต่ถ้าใครอยากให้มีความปลอดภัยมากๆนะคะก็ให้มีการตั้งรหัสผ่านไว้นะคะตรงนี้ต้องมีรหัสผ่านนะคะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านสำหรับการ AirPlay มายัง iPhone ของเราได้นะคะก็ใส่รหัสของเราไปเลยนะคะเวลาที่เพื่อนจะขอ AirPlay มาที่ iPhone ก็ค่อยบอกเพื่อนนะคะหรือว่าการ AirPlay จาก Apple Vision Pro ของเราเนี่ยเราก็จะรู้รหัสอยู่แล้วก็สามารถใส่รหัสได้ค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่นุ้งนิ้งมาเก็บตกให้ภายในคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปดูคลิปหลักกันด้วยนะคะว่า iOS 17.2 มีอะไรบ้างห้ามพลาดเลยสำหรับ iOS เวอร์ชันนี้นะคะเพราะว่าฟีเจอร์เยอะมากถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะหรือว่าใครชอบดูคอนเทนต์จากนุ้งนิ้งนะคะฝากกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ